ุดแต่เราไม่ได้ว่าแม่ลูกคนที่ตัวเล็กๆแต่ว่าเขามีความแตกต่างหลากหลายถ้าจะแก้ปัญหาใหญ่ปัญหาที่ไม่ธรรมดาก็ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ธรรมดาถ้าจะให้นึกถึงคนคนเดียวที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคนนั้นคือพี่หนุ่มเจ้าของร้านหนังสือเดินทางครับต้องเป็นคุณพ่อแน่ๆพี่หนุ่มพูดประโยคนึงที่บอกว่าถ้าคุณต้องทนทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วทำไมคุณไม่ทนทำในสิ่งที่คุณชอบล่ะมีประโยคนึงที่อาจารย์ปรีดีเคยพูดไว้ตอนที่ผมมีอำนาจผมไม่พร้อมแต่เมื่อผมมีความพร้อมแล้วผมไม่มีอำนาจประโยคนี้ติดอยู่ในใจมากประโยคนี้เป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตผมเลยครับจริงๆคุณพ่อเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่สิ่งที่เราได้จากคุณพ่อมาจากการที่เราเห็นคุณพ่อทำตอนนี้จะเป็นพลังเอมพัตตี้ครับคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกเสมือนเนี่ยมันน่าจะทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปด้วยความมีมิตรจิตมิตรใจนะครับการหยุดซุกปัญหาไว้ใต้พรมครับคือมีอะไรก็รู้พูดความจริงกันนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องที่มันคาราคาซังอยู่กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกแก้เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในแบบของตัวเองครับเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นทำสิ่งที่มันยั่งยืนได้เพื่อขับเคลื่อนโลกต่อไปได้คนสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศได้อย่างไรนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงาน The People Award 2022คนเปลี่ยนโลก